นับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี RMT ริมพูมวยไทยอะคาเดมี่กลับเข้าสู่รายการที่เราอัพนะคะและสำหรับข่าวอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อนที่ร้อนกันไปทั้งโลกเลยนะคะเพราะว่าทางด้านกองทัพสหรัฐค่ะได้มีการยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพซีเรียนะคะหลังจากที่สงสัยว่ามีการใช้อาวุธเคมีค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านคิดยังไงไปรับชมค่ะสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพซีเรียมันก็เป็นความรุนแรงเนาะที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเห็นแล้วก็แบบน่าสลดใจก็อยากให้มีการเจรจากันก่อนที่จะเกิดความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้เจรจากันก่อนเนี่ยเพราะว่าจะส่งผลกระทบเกิดผลเสียต่อหลายๆคนหลายๆประเทศข่าวมีการใช้อาวุธเคมีในซีเรียนะที่เมืองอิดลิบเป็นข่าวที่ทั่วโลกเขารับไม่ได้นะค่ะนะเพราะอาวุธเคมีเนี่ยจริงๆแล้วมันน่ารังเกียจยิ่งกว่ามนุษย์ปรมาณูสิคนะพอมีข่าวนี้เกิดขึ้นนะคนก็ข่าวมันออกมาเหมือนว่าซีเรียเป็นคนใช้อาวุธอันนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นเดือดเป็นแค้นซีเรียนะอเมริกาตัดสินใจยิงโทมาฮอคเข้าไปเลยไปทำลายฐานทัพของซีเรียในซีเรียนะฮะยิงเข้าไปโทมาฮอคได้ยินชื่อโทมาฮอคไหมดังมากนะสมัยสงครามห้าสิบกว่าลูก59ลูกนะทั่วโลกก็เฮบอกเอ้ยสมควรแล้วเหมาะสมแล้วแต่ผมจะบอกคุณนะความขัดแย้งในตะวันออกกลางในประเทศในย่านนี้มันลึกลับซับซ้อนมากฟังอะไรอย่าเชื่อไม่ว่าจะฝ่ายไหนคราวนี้พออเมริกายิงโทมาฮอคเข้าไปเนี่ยนะคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะและออกมาต่อต้านคือรัสเซียชัดเจนเลยกับอิหร่านค่ะนะแต่คนอีกฝั่งนึงเชียร์อเมริกาก็มีเหมือนกันทั้งสองฝั่งเนี่ยเราเป็นคนไทยอย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่ามันซับซ้อนมากถ้าจะเรียกว่าการเมืองระหว่างประเทศมันสกปรกไอ้เนี่ยมหาแห่งความสกปรกนะฮะใครก็ทำได้ค่ะนะทั้งฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับอเมริกาเขาให้เหตุผล 2-3 อย่างอย่างที่1เขาบอกว่ามีเหตุผลอะไรที่ซีเรียจะใช้อาวุธเคมีกับคนของเขาเองหรือคนของเขาเองที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพวกต่อต้านซีเรียกับพวก IS เนี่ยนะในเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยซีเรียได้เปรียบอยู่เกือบจะขับไล่พวกนี้ตกทะเลไปแล้วอ่ะคือหมายความว่ากำลังตั้งข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วถ้าสงสัยว่าจะทำไมต้องใช้อย่างนี้ในเมื่อยูจะชนะอยู่แล้วยูคุมสถานการณ์ได้อยู่แล้วอันนี้น่าสงสัยนะอันที่สองก็คือว่าก่อนหน้านี้มีการกล่าวหาว่ามีการใช้อาวุธเคมีในซีเรียและข้อกล่าวหานั้นไปตกอยู่กับฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียในนั้นจะมีกองอะไรพวกที่พวกผู้ก่อการร้ายอ่ะหรือว่าพวกที่อะไรต่อต้านรัฐบาลซีเรียเป็น10ก๊กนะค่ะแล้วสหประชาชาติเขาก็ส่งคนเข้าไปเช็คไปเช็คซีเรียปรากฏว่าเขาออกมารับรองว่าซีเรียไม่มีอาวุธเคมีในสมัยในตอนนั้นนะแล้วก็เข้าใจว่าทั้งกลุ่มของฝ่ายต่อต้าน IS อะไรเนี่ยได้อาวุธเคมีมาแล้วเรื่องมันก็เงียบหายไปวันนี้มีการข่าวว่าใช้อาวุธเคมีที่เมืองอิสติบนะแล้วก็อเมริกาก็ยิงเข้าไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เราฟังหูไว้หูเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุผลก็ได้ว่าโอเคถ้าทำให้โลกเห็นว่าซีเรียใช้อาวุธเคมีก็เหมาะสมแล้วที่จะเข้าไปทำลายซีเรียนะโลกเราเนี่ยจะมีจุดร้อนใหญ่ๆอยู่2จุดจุดหนึ่งก็คือตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่ซีเรียตรงกลุ่มตรงเนี้ยตรง2 3ประเทศย่านเนี้ยนะอีกอันนึงก็คือทะเลจีนทั้ง2จุดเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีลักษณะทางภูมิศาสตร์คล้ายกันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะอยู่ไปอยู่ใกล้มหาอำนาจทางทหารในนั้นเนี่ยจะไปใกล้มหาอำนาจทางทหารเบอร์หนึ่งแขนย่านนั้นก็คือรัสเซียทางนี้มาใกล้จีนเพราะฉะนั้น2จุดเนี่ยร้อนจะไม่มีมหาอำนาจคนไหนยอมให้กองกำลังของมหาอำนาจทางทหารอื่นซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเอากำลังพลหรืออะไรเข้าไปประชิดตรงนี้หรือเข้าไปมีอิทธิพลอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อันตรายที่สุดก็ตรงนี้แล้วจากหลายเหตุการณ์ที่กำลังตึงเครียดหลายคนกังวลว่าจะบานปลายได้ไหมจะลุกลามไหมคือจริงๆจะไปถึงสงครามโลกครั้งที่3ได้ไหม
ผมคิดว่านะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามซึ่งครองอาวุธมหาปลายของโลกเนี่ยไม่อยากยิงกันเองเออใช้สงครามตัวแทนนะฮะก็ทำไปอย่างเงี้ยนะถ้ายิงกันเองเสียหายคุณก็ไม่คุณก็ไม่เหลือนะแต่คนที่เวลาเขาใช้ลักษณะนี้นะคนที่เป็นตัวแทนของเขาฐานทัพที่เป็นฐานทัพที่ตั้งอาวุธของพวกเขาเนี่ยอันนี้อันตรายเวลามันทำลายกันทำลายมันก็ไปทำที่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปถึงกับร้อนรนพวกนี้มันเป็นเกมการเมืองระหว่างโลกซึ่งมันเราก็คิดไม่ถึงตามเขาไม่ค่อยทันก็นั่งมองไปแล้วกันเอาเป็นว่าก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดไปก่อนนะคะเอาละค่ะจากเรื่องราวของข่าวต่างประเทศนะคะกลับมาที่บ้านเราเป็นเรื่องราวของการปกครองกันบ้างในข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้ค่ะอันนี้เป็นข้อเสนอนะคะให้มีการแก้ไขที่มาของกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะเขาบอกว่าให้มีการเลือกโดยตรงจากประชาชนแล้วก็เลือกทุกๆ5ปีด้วยนะคะเป็นกระแสขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วคิดยังไงไปรับชมค่ะทำครบ5ปีแล้วเลือกตั้งใหม่ดีกว่าเผื่อให้โอกาสคนอื่นอ่ะเพราะว่าบางคนเขาทำปุ๊บแล้วเขาอยู่ยาวไปเลยเผื่อแบบเขาอาจจะทำไม่ดีในบางครั้งอย่างเงี้ยให้คนอื่นได้มีโอกาสบ้างก็เป็นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งความคิดเห็นที่เห็นด้วย อยากให้เปลี่ยนผ่านอยากให้มีคนใหม่เข้ามาด้วยเวลาเรามองเรื่องนี้นะเหตุผลของสองฝ่ายเนี่ยมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะนะฮะคือก็แต่งตั้งโดยระบบราชการเพื่อให้มาเป็นผู้ช่วยของมหาดไทยนะฮะทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยสังคมมันมีการพัฒนาขึ้นมามันมีความคิดเรื่องประชาธิปไตยขึ้นมาสูงมากความคิดเรื่องการกระจายอำนาจนะฮะก็ไปเกิดอย่างเช่นอบต.อบจ.ขึ้นมาใช่ไหมไอ้งานส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับงบประมาณแล้วมันก็ไหลไปอยู่ตรงโน้นกำนันผู้ใหญ่บ้านความสำคัญก็รู้สึกจะลดลงนะค่ะทีนี้ในความคิดของประชาธิปไตยเบื้องต้นเนี่ยมันพูดถึงการเลือกตั้งในทุกระดับชั้นนะนะทีนี้เขามองว่าตรงนี้เป็นข้าราชการหรือเปล่าค่ะถ้ามองเป็นข้าราชการประจำก็อยู่ไป60ปีค่ะนะฮะในนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคนที่อยู่60ปีเนี่ยทำคุณงามความดีมีการสร้างสรรค์ทำประโยชน์อะไรให้กับสังคม อันนี้ก็พูดลำบากนะเพราะจะอยู่ยาวเลยนะแต่ทั้งฝ่ายถ้าเอาไปเป็นการเลือกตั้งมันก็จะไปเข้ากระบวนการของพรรคการเมืองอเป็นเส้นสายเป็นต้องหาเสียงจะต้องห่วงคะแนนเสียงนะฮะไม่แล้วก็เป็นหัวคะแนนของการเมืองในระดับจังหวัดระดับชาติเข้าไปอีกก็จริงอีกนะแล้วมันพบกันตรงไหนถึงความเหมาะสมแต่ผมบอกนะผู้นำคนพวกนี้เป็นผู้นำชุมชนนะไม่ว่าจะเป็นอบต.เป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านถ้าท้องถิ่นไหนไม่ว่าคุณจะใหญ่เล็กไม่ว่าคุณจะรวยจะคุณได้คนดีนะคุณเจริญแต่ในที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ข้ามขั้นได้คนดีมาบริหารสังคมบริหารชุมชนเราได้แต่คนมีบารมีมีอิทธิพลแล้วเข้ามาทำอะไรก็ไม่รู้นั่นก็คือข้อคอรหาของอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกเขาต้องการเลือกคนดีอีกฝั่งบอกคุณเลือกคนดีไงคุณเข้าไปในกระบวนการของพรรคการเมืองแล้วคุณก็เป็นหัวคะแนนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นผมไม่มีคำตอบนะเพราะผมฟังแล้วผมก็เรายังกระดึบอยู่อ่ะเราจะกระจายหน้าเราจะเป็นประชาธิปไตยแต่เราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรสักนิดนึงเลยนะก็ฝากดูฝากตามเรื่องแล้วกันว่าเขาจะเดินกันไปยังไงค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าในอนาคตอันใกล้จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงหน้าค่ะมีข่าวร้อนประจำสัปดาห์นี้นะคะเป็นทัวร์ญี่ปุ่นราคาหมื่นเดียวนะคะที่โดนลอยแพที่สุวรรณภูมิค่ะแต่ว่าอดใจรอนิดนึงกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ